ช่วงคิดดีไลฟ์ทอล์กนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้จะมาพูดคุยค่ะแล้วก็เปิดสายให้ได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาทุกๆปัญหาโดยเฉพาะวันนี้คุยถึงเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กๆกันด้วยนะคะที่023547104-5ค่ะสำหรับอุบัติเหตุจักรยานในเด็กๆนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ต้องมาพูดคุยนะคะกับวิทยากรของเราค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์ชัดชัยอิ่มอารมณ์ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับโอ้โหพูดถึงอุบัติเหตุในเด็กๆคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาเล่นอะไรซุกซนอะไรต่างๆเนี่ยตามวัยตามความสนุกของเขาก็มักจะมีอุบัติเหตุที่เราต้องระมัดระวังป้องกันอยู่เสมออย่างจักรยานที่เด็กๆชอบเล่นกันค่ะแต่จริงๆก็มีอยู่หลายรูปแบบนะคะ3ล้อ2ล้อนั่งได้กี่คนมีที่ปั่นไม่มีที่ปั่นเป็นแบบทรงตัวหรือเป็นสกูตเตอร์อะไรแบบนี้โอ้โหเยอะไปหมดเลยถูกต้องครับค่ะจริงๆแล้วมันมีรูปแบบอันนี้ที่คุณวัฒน์พูดมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของว่าเป็นคล้ายๆของเล่นของเด็กค่ะนะครับอันนั้นมุมนึงจะมีการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้จักรยานสกูตเตอร์อินไลน์สเก็ตเมื่อก่อนเราเรียกว่าโรลเลอร์เบลดคือเป็นชื่อยี่ห้อสเก็ตด้วยพวกนี้ครับการบาดเจ็บจะเกิดในรูปแบบนึงแต่อีกรูปแบบนึงที่เราเจอเหมือนกันคือในกรณีที่เด็กเป็นผู้โดยสารคือไม่ใช่เพื่อการเล่นคือจักรยานเพื่อของการเล่นก็เด็กๆปั่นเองอันนี้หมายความว่าเด็กๆใช้เองแต่กรณีที่เด็กๆเป็นผู้โดยสารเนี่ยก็มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นอีกรูปแบบนึงผู้โดยสารนั่นหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เอาเด็กๆนั่งข้างหลังหรือนั่งข้างหน้าอะไรเงี้ยครับเหตุเกิดที่ห้องเรียนลูกสาวเลยก็คือลูกเพื่อนของลูกสาวเนี่ยค่ะเอ๊ะทำไมใส่เฟือกมาครับลูกสาวก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาบอกเขาไปนั่งซ้อนท้ายจักรยานพี่เลี้ยงและขาเข้าไปถูกปั่นในซี่ล้อน่ากลัวมากต้องเย็บเลยค่ะคุณหมอแค่จักรยานที่แบบปั่นเบาๆไม่ใช่จักรยานยนต์นะคะเนี่ยถูกต้องครับคือเราจะฟังดูว่าแบบเอ๊ะจะเกิดขึ้นยังไงได้นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยเด็กๆเนี่ยนิ้วโป้งเท้าเนี่ยกุดกันหลายรายอยู่เหมือนกันคือที่คุณวัฒน์เล่าว่าเพื่อนลูกสาวเนี่ยถึงต้องเย็บแผลใส่เฝือกอะไรกันมานั่นเดาว่าอาจจะมีหักอาจจะเย็บติดกันได้อะไรก็แล้วแต่ว่ามีหลายรายครับที่เป็นลักษณะว่านิ้วเท้าเนี่ยเข้าไปในซี่ล้อแล้วก็คือขาดเลยนี่คือจักรยานหรือจักรยานยนต์คะจักรยานครับจักรยานธรรมดาแค่จักรยานจักรยานแม่บ้านแบบนั้นเลยถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของจักรยานเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็นิยมปั่นจักรยานกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะมีแบบลักษณะแบบนี้แบบนี้จักรยานแบบนี้คืออันนี้ลักษณะของที่เด็กๆปั่นเล่นค่ะแล้วการบาดเจ็บจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าในลักษณะของเด็กเป็นผู้ซ้อนเนี่ยคือเป็นผู้โดยสารนี่นะครับก็จะนั่งซ้อนท้ายนะครับที่คุณนรสเล่าเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าเท้าเขาเนี่ยซ้อนถูกปั่นเข้าไปในซี่ล้อนะครับก็อันนี้เจอบ่อยครับคือผู้ปกครองบางท่านคิดว่าเออไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็เกิดขึ้นได้หรือแม้แต่เนี่ยครับพลัดตกหกล้มทั่วๆไปอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แตกศอกกระแทกเลือดไหลอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับขี่เองคือเด็กๆเล่นเองเนี่ยก็เกิดได้เหมือนกันทั้งหมดเลยสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับของเล่นเด็กที่เด็กเล่นกลางแจ้งแบบนี้ค่ะมันมีพบอะไรได้อีกบ้างไหมคะจักรยานที่พบบ่อยๆอะค่ะถ้าเป็นของเคลื่อนเนี่ยก็จะเป็นจักรยานมากที่สุดเลยรูปแบบการบาดเจ็บเนี่ยรูปแบบการบาดเจ็บสำหรับเด็กที่เล่นนะครับก็จะเป็นพลัดตกหกล้มแล้วก็ไอ้ที่รุนแรงเนี่ยก็จะเป็นบาดเจ็บที่ศีรษะบาดเจ็บที่ศีรษะบางคนคิดว่านั่งจักรยานเด็กๆปั่นไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยถ้าเห็นเด็กบางคนถ้าคุณเคยสังเกตบางคนจะมีท่าลีลาการปั่นพิสดารหรือสปีดเร็วเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในวัยที่เริ่มปั่นแข็งปั่นจักรยานได้แข็งละทรงตัวได้ดีนะครับก็จะพลัดตกหกล้มนะครับศีรษะฟาดพื้นได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบนะคะอย่างที่เห็นว่าจะเป็นจักรยาน2ล้อไม่มีบันไดปั่นค่ะมีไม่มีโซ่ปั่นนั่นเองนะคะเป็นแบบเหมือนทรงตัวแบบนี้เป็นยังไงเหมาะสำหรับเด็กวัยไหนคะก็จริงๆแล้วถ้าเขาเริ่มทรงตัวได้ 4-5 ขวบก็เริ่มใช้ได้ขึ้นกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคนนะครับลักษณะนี้จะเป็นว่าก็คือการบาดเจ็บนี้จะเหมือนกันพลัดตกหกล้มได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ความเสี่ยงเรื่องของนิ้วที่จะไปเข้าล้ออะไรเงี้ยก็จะน้อยกว่าในลักษณะของผู้โดยสารรวมถึงว่าโซ่วันนี้ไม่มีโซ่
นะครับก็อย่างนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เลือกได้อยากให้ลูกได้ฝึกเล่นการแจ้งด้วยได้ฝึกทรงตัวแบบนี้ควรเลือกแบบนี้แบบที่มีที่ปั่น2ล้อหรือว่าเลือกแบบที่ไม่มีโซ่เป็นทรงตัวใช้ขาไถไปกับพื้นดีกว่าคะจริงๆแล้วเพื่อนเล่นเพื่อนจริงๆแบบไหนก็ได้เพราะว่าได้ฝึกต่างกันฝึกกันคนละแบบนะครับแล้วก็ขึ้นกับพัฒนาการนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนนะครับการบาดเจ็บมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ดีนะครับก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนี่ยก็แล้วแต่นั้นสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการป้องกันที่ถูกต้องการใช้เครื่องป้องกันที่ดีที่เห็นในทุกรูปเลยส่วนใหญ่ใส่หมวกเขาเรียกหมวกกันน็อกหรือเปล่าคะทำไมมันมีครึ่งศีรษะไม่ทั่วเหมือนเวลาแบบหมวกกันน็อกเวลาเด็กๆนั่งจักรยานยนต์อย่างเงี้ยค่ะใช่ครับอันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะฮะอันนี้เป็นหมวกนิรภัยภาษาเรียกคำศัพท์ก็คือหมวกกันน็อกภาษาทางการเรียกว่าหมวกนิรภัยนะครับก็จะสังเกตว่าจะเป็นลักษณะประมาณครึ่งใบเท่านั้นเองนะครับจะไม่ได้ลงไปถึงท้ายทอยลึกมากนักนะครับแล้วก็หมวกลักษณะนี้เนี่ยราคาไม่ได้แพงราคาไม่ได้แพงแต่อันนี้ข้อควรระวังครับอันนี้ผมเคยอาจจะเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าหมวกพวกนี้ถึงแม้จะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกนะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาไปใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้เนื่องจากการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมคนละมาตรฐานกันแสดงว่าถ้าล้มในสปีดแบบจักรยานขับขี่โอเคอยู่โอเคป้องกันได้แต่ถ้าสปีดถึงจักรยานยนต์ มันจะรุนแรงกว่านั้นจะรองรับการกระแทกไม่ได้ถูกต้องครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บางท่านบอกว่าเอ้ยใส่ทำไมดูเกะกะหน่อยๆเกะกะเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วใส่ไว้คือเด็กๆ เล็กๆเนี่ยบางคนเนี่ยให้ลูกเริ่มเล่นจักรยานหรือสกูตเตอร์หรือบาลานซ์ไบค์คือที่ไม่มีที่ปั่นนะครับตั้งแต่อายุประมาณ 2-3 ขวบอาจจะมองว่าเอ้ยเด็กๆ เขาก็ไถๆช้าๆไม่น่าจะเป็นอะไรทำไมต้องใส่นะครับเขาไม่ต้องใส่เพราะว่าเขาให้ชินให้ชินก่อนเหมือนนั่งคาซีทเหมือนกันนะถูกต้องครับตั้งแต่ต่างชาติให้นั่งตั้งแต่แรกเกิดออกจากโรงพยาบาลต้องนั่งทันทีเด็กก็จะชินถ้ามานั่งตอนโตหรือว่าใส่หมวกตอนโตก็อาจจะไม่ยอมปฏิเสธได้ถูกต้องครับแล้วก็มีเรื่องยกตัวอย่างอันเช่นเสื้อชูชีพเสื้อชูชีพในเรือถ้าใส่ตั้งแต่เด็กๆก็ชินเหมือนกันหมวกกันน็อกอันนี้นะครับถึงแม้ว่าเด็กๆจะ 2-3 ขวบเขาเล่นจักรยานเล่นอะไรก็แล้วแต่แม้จะเป็น3ล้อที่ดูเราไม่น่าจะล้มได้แต่เขาก็ยังคือหมายถึงว่ารถไม่สามารถคว่ำได้แต่เขาสามารถตกจากรถได้งั้นเราก็จับเขาใส่ตั้งแต่เล็กๆเลยให้เขาชินว่าเออจะเล่นอะไรยังไงก็แล้วแต่ละทีเขาต้องใส่นะครับอันนี้เป็นวิธีป้องกันอยากรูปที่เราเห็นว่าเอ้ยเขาใส่กันทุกรูปเลยเด็กๆจะใส่กันทุกรูปเลยมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยไหมคะนอกจากบริเวณศีรษะเป็นส่วนของหมวกนิรภัยและมีส่วนอื่นจริงๆแล้วมีครับแต่ว่าพอดีที่ศูนย์วิจัยวันนี้มีการบรรยายข้างนอกเขาก็เลยอุปกรณ์เราไม่พอเอาไปสอนเด็กๆอยู่นะครับก็จะเป็นพวกสนับเข่าสนับศอกก็เลือกตามวัยครับเลือกขนาดชวนลูกไปลองด้วยกันแล้วก็เหมือนกันครับเหมือนกับหมวกนิรภัยอันนี้ว่าจะใช้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ต้องใช้ใส่ให้ชินนะครับสมมติสวมแต่หมวกนิรภัยไปเล่นศอกกระแทกเข่ากระแทกเข่าแตกศอกแตกก็ได้เหมือนกันดังนั้นมีอะไรป้องกันได้ก็ป้องกันสนับศอกก็ใส่ไปเลยสนับเข่าก็ใส่ไปเลยถูกต้องครับรองเท้าก็ใส่ให้แบบว่าไม่มีนิ้วโผล่ออกมาได้เลยถูกต้องครับเป็นรองเท้าหุ้มส้นหุ้มปลายเท้าทั้งหมดเลยใส่ถุงเท้าไปด้วยอีกชั้นนึงดีครับดีครับก็ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นอากาศบ้านร้อนๆนะคะคุณหมออาจจะต้องยอมหน่อยเพื่อความปลอดภัยถูกต้องครับถึงแม้ว่าจะร้อนหน่อยอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างถ้าไม่สะอาดพอแต่ก็ต้องยอมดีกว่านิ้วเกิดบาดเจ็บนะครับนิ้วเข้าถูกต้องครับใช่ครับจะไม่มีนิ้วให้ใส่ถุงเท้าค่ะทีนี้ควรจะเลือกซื้อยังไงอย่างอันนี้ค่ะอันนี้นะคือเวลาไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีน้ำหนักเบาน้ำหนักแบบหนักด้วยอย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปเนี่ยหลักๆเลยหนึ่งดูขนาดก่อนค่ะขนาดให้พอดีกับศีรษะพอดีกับศีรษะลูกไม่ต้องเผื่อค่ะไม่เผื่อรวมหรอคะไม่ต้องเผื่อรวมครับเนื่องจากศีรษะในเด็กที่อายุเกินสัก 2-3 ขวบเนี่ยเขาจะไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากแล้วสักอายุเท่าไหร่ที่ว่าโอเค 2-3 ขวบใส่ไซส์นี้พอดีแล้วสักโตอีกสักเท่าไหร่รอบศีรษะถึงจะเปลี่ยนไปชัดเจนอะไรเงี้ยคะมันจะเปลี่ยนช้าตามวัยตามวัยค่อยๆขยับแต่ว่าจะไม่ขยับเร็วเหมือนตอนเล็กๆล่ะขวบปีแรกนี่จะโตเร็วมากใหญ่มากใช่ไหมครับพอ 2-3 ขวบเนี่ยจะโตขึ้นแต่ช้าๆอาจจะ2ปีถึงจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แบบพอดีกับขนาดศีรษะลูกถูกต้องครับลองให้พาลูกไปเลือกด้วยกันเลยเขาชอบสีอะไรเด็กผู้หญิงอาจจะชอบสีชมพู
สีเหลืองมีตุ๊กตามีลายการ์ตูนอะไรที่เขาชอบเลือกเลยแล้วก็อีกอันนึงครับที่สำคัญก็คือดูสายว่ามีสายดีแล้ว คือบางคนเนี่ยบอกว่าเออเลือกสวยไว้ก่อนแต่ว่าสายเนี่ยใส่ไม่พอดีหรือว่ารัดแล้วรู้สึกว่าไม่ถนัดนะครับก็ต้องเลือกให้พอดีมีสายด้วยอีกอันนึงครับแต่อันนี้พอดีสติกเกอร์มันน่าจะหลุดไปเป็นเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมก็เป็นตัวช่วยอันนึงที่จะบอกว่าอ๋ออันนี้ได้มาตรฐานดีนะครับก็สรุปแล้วคือ1เลือกขนาดให้เหมาะนะครับดูตรามาตรฐานอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยแล้วก็ดูสายให้เรียบร้อยชวนลูกไปซื้อด้วยกันนะครับส่วนสนับเข่าสนับศอกเนี่ยใช้เป็นลักษณะของยังไม่ได้มีมาตรฐานอุตสาหกรรมชัดๆขนาดนั้นแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็คือเลือกขนาดให้เหมาะสมนะครับราคาก็แล้วแต่เลยนะครับไม่จำเป็นว่าของแพงแล้วจะต้องดีกว่าทุกๆอย่างบางครั้งเนี่ยของแพงๆอาจจะไม่ได้มาตรฐานก็มีเหมือนกันถึงแพงก็ถึงเครื่องหมายมอกเอาใช่ครับถึงแพงแต่ว่าใหญ่เกินไปสำหรับลูกเราก็ไม่เหมาะอยู่ดีเพราะถึงเวลาเนี่ย เกิดการกระแทกแล้วหลุดแทนที่จะช่วยปรากฏว่าไม่ช่วยไม่สามารถช่วยได้นะครับลายเจ้าหญิงอะไรก็มีก็พาลูกไปเลือกจูงใจกันใส่ไปจะสังเกตว่าบางคนจะมีเอาสติ๊กเกอร์มาแปะก็ได้เหมือนกันครับแล้วบางคนบอกว่าโอ้ลายสวยๆเนี่ยถึงจะแบบถูกใจจริงๆแล้วเอาสีพื้นๆจะเอาสติ๊กเกอร์มาแปะการ์ตูนที่เขาชอบดาวตุ๊กตาอะไรมาแปะเขาก็เป็นเรื่องสนุกของเขาไปนะครับอันนี้วิธีการเลือกเบื้องต้นทีนี้ถ้ามาถึงแบบสกูตเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะมีอะไรที่แตกต่างหรือว่าต้องระมัดระวังป้องกันเพิ่มเติมไหมคะไม่ได้แตกต่างกันมากพวกนี้จะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยครับจะอยู่ในหมวดเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ของเล่นที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการพลัดตกหกล้มศีรษะกระแทกนะครับซึ่งมีเลือดออกมีอะไรนะครับตามอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยดูกันอันนี้อย่างสเก็ตล่ะคะคุณหมอรองเท้าสเก็ตเด็กๆ เดินฟุ้งๆมีเบสฟิชจึกไปข้างหน้าหรือว่าเป็นเหมือนสเก็ตที่เล่นบนลานสเก็ตไอ้น้ำแข็งน่ากลัวด้วยเพราะว่าพื้นน้ำแข็งก็จะแข็งโป๊กเลยและลื่นมากอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นกลับมาที่อุปกรณ์เหมือนกันก็ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสเก็ตน้ำแข็งที่คุณโน้ตพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากนักในหัวข้อนี้แต่จะเป็นเรื่องของอินไลน์สเก็ตสเก็ตบอร์ดจักรยานทั่วไปหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราเอามาเล่นกันตามท้องถนนกำลังจะพูดถึงประเด็นของพื้นที่การเล่นนะครับว่านอกจากเรื่องอุปกรณ์จักรยานดีแล้วเครื่องป้องกันดีแล้วทุกอย่างใส่หมดเลยแต่ไปเล่นในพื้นที่ที่รถเยอะมากเช่นหน้าหมู่บ้านโอ้โหช่วงเย็นตอนเย็นเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดเข้าบ้านเยอะใช่ครับแล้วเกิดการบาดเจ็บเยอะที่สุดช่วงเย็นๆนะครับจะเด็กๆ เลิกเรียนแล้วก็มาเล่นรวมกันใช่ไหมครับก็ต่างคนต่างรีบกับเด็กๆก็เล่นกันเพลินนะครับบางทีผู้ใหญ่ก็ทำกับข้าวไม่มีใครมาช่วยดูนั้นเด็กๆ ก็ไปเล่นรวมกับพื้นที่ที่เขาใช้สัญจรกันค่ะนะครับเพราะนั้นการแยกพื้นที่เล่นจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแล้วก็สวมหมวกโอเคไปลูกตามสบายงั้นเราเลือกสิ่งแวดล้อมให้ลูกก่อนเลยว่าจะเล่นพวกจักรยานอุปกรณ์อย่างนี้ถูกต้องครับในพื้นที่ควรเป็นแบบไหนคะอย่างเช่นสวนสาธารณะค่ะลานกว้างๆนะครับไม่ใกล้แหล่งน้ำมากเกินไปนะครับแล้วก็ตามอายุครับอย่างเช่นอายุน้อยกว่า3ขวบอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะให้เขาเล่นเรานี่แทบจะต้องเดินตามเขาประกบเขาเลยให้อยู่ในระยะที่เราสามารถคว้าเขาได้ตัวอย่างเช่นเด็กน้อยกว่า3ขวบเนี่ยเขาอาจจะทรงตัวได้ไม่เก่งนะครับพอทรงตัวได้ไม่เก่งเนี่ยเขาอาจจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่เดินประกบไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะทำให้รู้ว่านี่เขาจะล้มแล้วคว้าเขาไว้ก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ทันคว้าไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาล้มลงไปก็จะช่วยป้องกันในอีกระดับหนึ่งพอโตขึ้นเขาไปเล่นในสวนสาธารณะเหมือนกันเริ่มให้อยู่ในสายตาได้แล้วแต่ต้องรู้ว่าเด็กไปไหนเดินตามห่างๆเขาไม่ล้มแล้วล่ะแต่ว่าเขาอาจจะปั่นคือเขาเก่งไงครับเขาเริ่มเก่งแล้วปั่นเขาเริ่มปั่นแรงขึ้นด้วยนะใช่ครับตีโค้งเอียงอะไรอย่างเงี้ยมีดิฟมีดิฟนะครับเขาอาจจะมีความเสี่ยงแบบนี้เราอาจจะเตือนเขาได้ให้ระวังหรือเขาอาจจะปั่นไปใกล้ๆแหล่งน้ำเราก็ได้บอกเขาแล้วว่าไปตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้จักรยานก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันก็มานั่งนึกว่ามันก็มีแบบ2ล้อกับแบบ4ล้อแบบ4ล้อจะปลอดภัยกว่าไหมคะที่มี2ล้อใหญ่ๆปกติแล้วมี2มีก้าน2ล้อเล็กๆมาช่วยปลอดภัยกว่าในเรื่องของการล้มไปทั้งคันเลยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงอื่นเช่นนิ้วเท้าอะไรพวกนี้ก็ยังคล้ายๆกันนะครับวิธีการเลือกนี่ขึ้นกับว่าอายุเขาเท่าไหร่ความสามารถทาง
พัฒนาการเนี่ยเขาถึงขั้นไหนอย่างบางคนเนี่ยอาจจะปั่นจักรยาน2ล้อได้ตั้งแต่อายุประมาณสัก 6-7 ขวบบางคนอาจจะช้ากว่านั้นนะครับแต่ก่อนถึงปั่น2ล้อได้เนี่ยเด็กส่วนใหญ่มักจะผ่านการปั่น4ล้อมาก่อนนะครับเริ่มต้นเอาจริงๆเริ่มต้นมาเด็กๆ เนี่ยอาจจะเริ่มที่3ล้อหรือ4ล้อ4ล้อหมายถึงว่าคล้ายๆรถบักกี้คล้ายๆรถ4ล้ออย่างนั้นเลยนะครับไม่ใช่ล้อสำรองเล็กๆนะครับ3ล้อที่เป็นแบบเป็นรูปรถเป็นโครงขึ้นมาเด็กนั่งข้างในปั่นได้อะไรเงี้ยก็มีนะครับลักษณะนั้นนะครับพอพ้น3หรือ4ล้อลักษณะนั้นก็จะมา3ล้อ4ล้อลักษณะเนี้ยนะครับเป็นคล้ายๆฝึกทรงตัวส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะยกขันให้ล้อเนี่ยขยับลอยขึ้นมาได้นะครับก็ทำให้เขาฝึกทรงตัวได้เบื้องต้นนะครับวัยนี้อาจจะประมาณสัก 4-5-6 ขวบนะครับที่เริ่มใช้นะครับดังนั้นถามว่าอันไหนดีกว่าการระหว่าง2ล้อกับ4ล้อเนี่ยขึ้นกับพัฒนาการของเขานะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ดูความปลอดภัยเหมือนเดิมไม่ว่าจะ2ล้อหรือ4ล้อยังไงก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงรถที่แบบมี4ล้อเท่ากันหมดเลยทีนี้มันก็มีอีกแบบนึงคือเป็นแบบมีอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยรถบังคับรถยนต์เล่นขับบังคับเคยเจออุบัติเหตุจากรถประเภทนี้ไหมคะหรือว่าค่อนข้างปลอดภัยถ้าเป็นรถคันเล็กใช้รีโมทคอนโทรลใช่เด็กเข้าไปนั่งในนั้นจะรถบังคับเนี่ยก็ระวังพัดตกหกล้มเหมือนกันเด็กๆบางคนสนนะครับปีนป่ายตกเหมือนกันนะครับอันนั้นแต่ค่อนข้างน้อยแต่ถ้ารถบังคับในลักษณะเป็นของเล่นเล็กๆที่เด็กๆบังคับเองใช้รีโมท ก็จะมีการบาดเจ็บอีกรูปแบบไปอีกค่ะคุณหมออย่างเช่นชิ้นส่วนเล็กเช่นปุ่มกดล้อรถคันเล็กๆถ้ามันเล็กเกินเมื่อคราวก่อนเราเคยคุยกันเรื่องขนาดเช่น5ประมาณ6เซนคูณ3เซนที่สามารถหลุดลงหลอดลมได้ถ้าล้อมหลุดมาเด็กๆเอาเข้าปากเด็กเล็กๆก็หลุดสักกี่ขวบจะรู้เรื่องว่าอันนี้คือของเล่นไม่เอาเข้าปากจริงๆแล้วบอกยากครับแล้วแต่คนเหมือนกันเพราะบางครั้งเราอาจจะเห็นเด็กโตหน่อย 6-7 ขวบที่มีเหรียญติดอยู่ในคอคือเด็กอมเหรียญเล่น 6-7 ขวบป.1 แล้วนะคะใช่เด็กบางคนก็จะมีเล่นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับก็ต้องพยายามคอยบอกใช่ว่าเอาไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องชิ้นเล็กสำหรับรถบังคับเล็กๆนะครับก็ยังจะมีเรื่องของสายบังคับในกรณีที่มีสายเป็นรีโมทแบบมีสายสายนี้ก็พันคอเด็กได้เหมือนกันถ้าเด็กเล็กๆที่คุณหมอเคยบอกว่าถ้ามีเชือกอยู่ถ้าเป็นเชือกเปล่าๆยังจะปลอดภัยมากกว่าเชือกที่มีปมหรือมีอะไรให้ใช่ครับเกี่ยวได้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นไม่ว่าจะของเล่นอะไรอย่างที่บอกครับเสริมสร้างพัฒนาการไหมเสริมสร้างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั่นจักรยานนี้นะครับปั่นจักรยานโอ้เขาได้ฝึกกล้ามเนื้อฝึกการทรงตัวโอ้ยได้ไปฝึกการผจญภัยไปเห็นโลกภายนอกอะไรของเขาก็แล้วแต่ก็มีความเสี่ยงรถบังคับคันเล็กๆเขาอยากจะเล่นเขาก็ได้ฝึกการประสานงานระหว่างนิ้วเขาบังคับนะรถวิ่งไปข้างหน้าเขามองนิ้วกับสายตาไปด้วยกันนะครับดังนั้นแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บการอันตรายหลายๆอย่างนะครับแม้แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันคราวนี้ไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเลือกอะไรนะครับก็ต้องรู้ข้อดีข้อเสียรู้ข้อควรระวังก่อนที่จะใช้มันค่ะนะครับทีนี้เรามีทีมงานได้เตรียมภาพนะคะที่เป็นภาพตัวอย่างให้ได้ชมกันจักรยานแนวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะเดี๋ยวนี้เห็นมีใช้กันมากขึ้นที่ว่ามีก้านข้างหลังคุณพ่อคุณแม่เข็นได้ไม่ต้องก้มเมื่อยหลังอย่างเงี้ยนะคะเข็นไปเรื่อยๆเด็กก็นั่งอยู่ข้างหน้าบางทีไอ้ที่หมุนหมุนที่ล้อหน้าที่วางเท้าก็จะหมุนไปเองตึ๊ด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 อันนี้เอาไว้ฝึกปั่นได้อันนี้ไม่ฝึกปั่นได้ปลอดภัยไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างน้ำหนักเบามากถ้าเบามากเนี่ยต้องระวังเรื่องการโค่นในกรณีที่อันนี้เป็นลักษณะผสมของระหว่างรถเข็นกับจักรยาน3ล้อใช่ไหมครับจักรยาน3ล้อเราก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการทรงตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่รถเข็นเนี่ยมีจุดเพิ่มก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปช้อปปิ้งไงครับเอาถุงของไปแขวนแขวนแขวนพอหนักเนี่ยเสียการทรงตัวถูกต้องครับอันนี้เกิดขึ้นได้แล้วเป็นอันตรายยังไงก็คือพลัดตกหกล้มเหมือนกันศีรษะกระแทกได้หรือบางครั้งจะเห็นว่ามีที่กั้นที่อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องดูว่ามันมีคมมีเหลี่ยมมีมุมหรือเปล่าแต่นี่ก็ไม่น่าจะกั้นได้นะคะเอาขายื่นออกมาข้างนึงก็ไหลไปข้างๆได้เลยถูกต้องครับดังนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยมากนักอย่างไรก็แล้วแต่ค่อยๆเลือกครับดูว่าวัยสักเท่าไหร่พอนั่งได้ค่ะที่ว่าจะไม่หลุดออกมาหรือจริงๆเนี่ยสักประมาณจับไว้ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยเด็กด้วยเด็กที่นั่งได้จริงๆแล้วประมาณสักขวบ9เดือนขวบหนึ่งคุยกันว่านั่งนิ่งๆนะจับใช่ครับขวบกว่านี้แต่ด้วยธรรมชาติของเด็กเนี่ยพอเราเจออะไรถูกใจเนี่ยเ
าก็พุ่งไปแล้วดังนั้นก็ต้องดูช่วยเลือกช่วยลูกดูกันดีๆนะครับก็เดี๋ยวมีแบบอื่นๆให้ได้ชมกันอีกด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายของรายการมาพูดคุยเรื่องของความปลอดภัยการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆในเด็กๆกันต่อด้วยนะคะแล้วก็เปิดสายให้ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับอาจารย์ในช่วงหน้าที่023471045ตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ